เทรีและประวัติยังมีแต่เดิมก่อนเก่ารูปร่างงามสวยล่ำรวยล้นเต้าโสภาบัดเศร้าเป็นลูกสาวเศรษฐีเศรษฐีสมบัติมึงมีถึง40โกดกุสาวัตที่โสภีเป็นโสดปริดาปาโมดเล่าโจทย์ขันมาอายุ16หน้าอกขึ้นใหญ่พ่อแม่ต้องกันได้พร้อมใจจัดหาใจหนุ่มผู้คองห่วมห้องวิวาปตาจราคือมาห่วมสอนปราสาทจันเจตเพชรพันนารายมอบพื้นตัวนายไว้เป็นห้องหกพ่อฟังว่าหินบอกกัดมัดบ่หื้อใต้หักษานางไว้หื้อได้สุขสันต์ข้าทาดขับใจสั่งได้คู่อันอาหารหวานมันปลากันเตรียมไว้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนหมอนนุ่นจะตราหน้าบุญเวียนหมุนอยู่ไกลนางซ้ำลงเฮือกงาสมัครฟักไฟกับหนุ่มคนใจจันทร์เป็นคนหับใจในห้องปราสาทตุกเหลือขนาดซ้ำขาดลักฐานลักลอบเสน่หาเป็นเวลานานจะหนีแต่งงานออกบ้านเหือใดใจหนุ่มคนใจเมื่อดูนัดหน้าประตูเจ้าตู่ก่อนไกลนี่และหน้าตามที่สัญญากันว่าปตาจันลาทาเนื้อด้วยเก็บเอาหม้อน้ำเหน็บเก็บตั้งข้างขวาอย่างนางตาสีตีเตี้ยวไปมาโดยสามีกาได้ป้าออกบ้านไปอยู่กระท่อมไปนาเสาะผักเสาะป่าหุงหาไม่ทานนี่และนะน้องต้องเตรียมดาทั้งนั้นแต่ละกันรอบ
้าเธอบ่ดีสู้พี่เดือดร้อนเป็นตายให้ดีพี่ถึงมาไปกลัวจะเป็นภัยนักใจหน่วงพอนกลัวออกบ้านไปนะก็ได้ย้อนขันนักต้องย้อนนาเต็มที่บอกคนบ้านไกลนางได้ไปแล้วก็ได้ย่างเกี้ยวตามแนวไพรสีมาถึงคุ้มไม่ปวดไส้เต็มที่ได้คลอดบุตรีนางนี้ลำเฮยเครื่องกิ้งนอนนิ่งเก็บคันคลอดบุตรเดียวคันหายบ้านใสนี่และนะครับสามีพี่ไทยวันนั้นตั้งคันอีกคราจะปิ่งไปหามารดาแม่เจ้าสามีก็ตึงบ่ไปยังมากับใหญ่สวงในห้อนทางนี่และในนางจะเป็นไปเจ้าเจ้าตลอดจะฮอดลูกเต้าพ่อแม่สองเจ้าโศกเศร้าเหงาเฮเต๋วไปน้ำตาย้อยไหลอะไรหาเมหอบอุ้มป้ามาน่ะต้องคันละกะเกตั้งใจแนวแน่ไปหาเมสักทีลูกมาใจกำได้ทำความชั่วความหักกะมืดมัวทำตัวเสียสีเหลือกำมันดากุพะกะลีเป็นลูกเศรษฐีตอนนี้มันยากเลยสามีน้องนางหีบฟังอัตโดยมาสอกหาพันยาได้ปะหน้ากันเฮ้ เจ้าโอ้น้องเนาเขาก็ฝ่ายตั้งสามีเร็วรีบไปซอกเข้าป่าเหลียบเลาะไปก็ไปหาเปียมีดเปียคิ้วไปเกี่ยวหญ้าคาเพื่อจะเอามาจัดนาแบ่งไปกันฝุ่นกันลมมันจะหล่นลงมาจะคลอดบุตรตากลางป่าง่าไม่ปัตตาจะลามีปัญหาใหญ่เจ็บต้องปวดไส้สามีสั่งเอาไว้อดใจรอก่อนนางโจนอิดอ่อนน้ำไหลปอจังเบ่งเกิดลูกน้อยน้ำตาย้อย
ยฟังสามีละก็ยังบอกกับหลังได้หอบลูกสองคนเวียนวนสองหาปีอยู่ในจ้าดงหน้าป่าไม้จีมอันแลนโนไปสองหามุงแง่สูงแง่พบซ้ำเป็นละป่าหุบมูมาชกแก่นตาหน้ามืดตาหัวเจ็บหัวขึ้นมาปัตตานสั่งลาต้องมาปัดข้าปัตตาจะราห้องหาสามีกลางป่าดงลีบ่มีเสียงปากมาหันนอนไงใดหันกากหนักเป็นซบเป็นสากยากไปแม่จนพ่อเขียวและมูเงี้ยวคนพินละขาดเสียงทีว่าสมบัติไหลเสียงใหญ่ขาดความข้ามควรร้องให้คดไหวไปมาปัตตาจะลาก็พ้นมาตานามจีนและน้องปัตตาจะลาพ้นมาตานามนางว่าจะคลำทำกลางอาศัยฝนพ่อมีลูกน้อยห้อยเถมสองคนกำเหยื่อเวดนอดทนโศกเศร้าเอาลูกเกิดใหม่ไปไว้ก่อนหน้าแล้วจะปิ๊กมาเธอลาตาเก่าจะปิ๊กมาหาบุตรตาคนเก่ายืนรอแม่เจ้าตาปายปัตตาจะนามาเกิงอากาศน้ำเยี่ยวตัวใหญ่ล่ำสีดำมาบ่อไก่มันมาเฉียวโชกกาบโงกลูกไปนางกระตกใจยกมือไล่ขึ้นนะลูกก็นึกว่ามารดาควักไปโดดลงน้ำท่านใดจมอยู่ใต้ลุ่มปืนยิ้มอันแลนโนลูกโดดลงไปจมมาขึ้นคงหัวอกแม่นี่ปนปีระทมความทุกข์ยอมโยมละสุดสมคุกเข่าออกหัวก็มาตายลูกก็มาตายหัวใจละจะไหวตากไงปวดเล่าฝนตกสุยสุยนางหุยให้สาวอย่ากลับบ้านเงาว่าจะได้พายุลมฝนไม่ก้นเหี้ยแหลกใหญ่พ่ออยากขาดทั้งบาดน้ำตาไหลไปถามเพื่อนบ้านละพุ่งห้ามเดียวไปว่าไผ่หดได้หันพ่อแม่ข้าตระกูลเศรษฐีบ้านนี้มีนายยังไม่สงสัยต่อไปอย่าจะและนะเพื่อนบ้านละก็ได้ต่อไปแล้วบ้านเศรษฐีมั่งมีเงินหังลมใหญ่พายุทะลุผู้ปังฟ้าห้องเสียงดังสุดพังตกหล่นปราสาทหลังใหญ่ซ้ำได้หักเหี่ยลมหลวงปัดเตะส่วนเศษจนก้นครอบครัวเศรษฐีวิ่งหนีบ่พ้นพินาศพี่ปนนักย่างจะหันไฟควันตั้งเนื้อมีลูกป่าเจ้าบัดเธอสงสัยครอบครัวเศรษฐีร่วมมาจี้กองไฟสามศพเลี้ยงไหลนอนง่ายตีหันสติแตกเอื้อท้องฟ้ามืดมัวนางจนลืมตัวแก้ผ้าหัวตีนั้นจีให้หุยหุยกับผักวัวลุยลุดเดียวไปละประยุทธ์ไล่จุดเป้าหมายว่าสาวทีบ่มียังหายสติขาดหายยิ่งใจเร็วพอเมื่อยังชีพเรื่อยเดียวเฉยโดยนางลันทดหมดหวังทุกอย่างทุกข้อสามีลูกเต้าเคยเฝ้าเคยขอพ่อหัวเมียป่อวับมาวันเดินลงเข้า
วัดเชตวันอรหันต์มีหลายพุทธบริษัทในวัดวุ่นวายคัดวางตัวนายบ่คือใดเฮาว่าเป็นหญิงบ้าเข้ามาอย่างใดครับไล่ออกไปมือไก่เจ้าเจ้าจีและน้องพระศาสดาตรัสว่าห้ามไว้พวกตั้งตั้งลายลิงไปเตอะหนาปล่อยให้น้องยิงเตียววิ่งเข้ามาอย่าได้กล่าวหาว่านางเป็นบ้าอุทานุภาพสงสาบดำลิจงคืนสัตติหิริคุณค่ามีใจคนหนึ่งตื่นบ่นอจ้าได้รีบโยนผ้าผ้าหลุดมดละนทดใจจางองค์พระสัมมาเมตตาตอนนางหยุดค่ำควรคางฟังเธอน้องเจ้าฮิลิโอตปะจะละอังปังยมดเอาสติกำหนดความสลดนั่นเราจีมอะไรน้องแลงได้ละสติฮิลิโอตปะละกำหนดช้ำแล้วนางก็โยงลงขึ้นปันใดตั้งสติไปนางได้อนุภาแล้วเข้าไปกราบองค์บรรพชิตเป็นอย่างข้าประดิษฐ์ดวงจิตมุ่งหน้าถวายบังคมพระโคดมดอกฟ้าแทบพระบาทฟ้าพระว่าขอพระไว้วันซึ่งมาถึงความประสงค์คุณพระสัมมากล่าวว่าดำรงมองฉันดำรงชีวิตอยู่บ่ได้ถ้าหากว่าขาดบิดามารดาขาดสาดีกาพระพุทธาลูกใครและน้องนั้นได้กราบทูลตนบุญนอฟ้าบุตรของผู้ข้าสัมมาตายคนหนึ่งเยี่ยวชบมาโงบกาไปคนหนึ่งปัดไหลชะละไหลแม่น้ำสามีก็ตายในตังตีปิวก็ยอกยอกเขียวห่อหิวเจนลำป่อแม่และไอ้ได้ตายเสียงซ้ำมอมฉันจะทำมายังรับนางยากับใจเธอมาสำนักดีพักปลอดภัยดีพักมานักใจอย่าได้โศกเศร้าเป็นที่พึ่งพิงพักอิงอาศัยคืนสติแล้วไว้คออย่าได้ปวดลาวจีมอันและน้องพวกพระสัมมาตัดแย่เล่าบอกน้ำตาเธอออกกะล้นมอกประมาณชนจากไปและพุทธังไหลลมตายแบบนี้นักเรือมหาสมุทรตั้งสี่มันยิ่งทวีขึ้นไปน้ำในมหาสมุทรตั้งสี่ยังน้อยกว่านี้อสุนีย้อยไหลเธอจะเมาหัวประมาทตัวทำไมลดความเสียใจแล้วไว้น้องเจ้าพิยชนและพุทธในมนุษย์สงสารบางอาจจะนั่งสังขารแตกแล้วดีและน้องThank you.
องคนที่ทุกข์ทนโศกานักกว่านั้นมหาสมุทรในโลกนี้น้ำในมหาสมุทรดังสี่เปรียบเทียบนาทีน้อยกว่าน้ำตาบิดามารดาพุทธาประทานทุนเหล่าพี่ชนมีบะพ้นสักหานาตัดนาปัตตาจะราขออย่าเศร้าโศกพี่ชนหมู่นี้บะเป็นตี้ป้องกันบะเป็นตี้ทนทานไปอย่างปอลันโลกบะอาจเป็นตี้ปึ้งมันตึงวิปโยคอย่าอุปโลกตึงบะได้เด็ดขาดวอนวานพ่อพุทธดังไหนบ่มีไว้ต้านทานมรณะสังขารวิญญาณลับโลกพิยชนลูกเต้าของเฮาก็ดีตั้งหลายย่อมบ่มีข้อนี้ฮึจำความตายมาครอบงำต้านทานสามบัตรได้จะตุกไปทำไมในเมื่อมันบ่มีบัณฑิตได้ทราบอำนาจประโยชน์แล้วแปลงใจพองแผ้วถึงแผ่วความดีมีตั้นมีสำรวมฮือดีตุกนี่มันบ่แน่ได้ชำระไปพระนิพพานสติปัฏฐานสังฆานต้องเก้บุคคลตีหัวการเกิดเจ็บเก้ความตายนั้นแลเป็นของแปรเปลี่ยนแต่บะกองว่าจบการเทศนาปัตตาจาราถึงเวลาใดตื่นจบฟังเทศนาสัมมาพุทธองค์กิเลสถูกเผาลอกเป็นฝุ่นโป่งแล้วล่ะเล็ดโสดาละมดตัณหากิเลสพระพุทธองค์ทรงได้เล็งเห็นนางเกยบำเพ็ญได้เป็นต้นเหตุอดีตญาติเก่าได้เฝ้าสังเกตนางมีจิตเหตุพิเศษล้ำเลิศแต่เนื้อบำเพ็ญบารมีแสนกับที่ผ่านมาบำเพ็ญแสนกับนับปารมีจะเป็นพระเทลีผู้ที่เลิศเอตัณฑคะธรรมะจอดจำหญิงผู้ทรงธรรมงดงามขาวใสได้พาธนาศาสนาองค์พระปทุมุตตระได้เปิ่งปะต่อไปในตั้นในอนาคตนางใดอยู่ในพุทธาสาตร์จะได้นำว่าปาตราจาราในภายภาคหน้านางจะสามารถอยู่พระโคดมเหมาะสมสะอาดตามที่มุ่งมาดในจาดปางกองจะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีวินิจฉัยอันนี้จะบ่มีภัยเต่ายกพระขอดงสมปรารถนาปัตตาจาระสู่วัดวาข้างนี้นางได้ขอบวชพนวดอย่างอีบุญบารมีที่เวียนมาพระสัมมาพุทธานุญาตในพุทธศาสตร์ไว้วาดวันตังนาท่านนากาละเวลาได้มาพบตอบไปอยู่สำนักของภิกษุนี้กับคุณงามความดีนี้มาประกอบ
าเป็นพระเถรีและผู้มีความชอบได้รับหมายมอบเพื่อไปสอนสั่งยินดีแม่หญิง500บ่ด้อยสักสี่นางก็ได้มีธรรมะมาสู่นางได้ยาหมอน้ำน้ำมาล้างตีนขันแนกไหลลินเข้าดินไปแง่เนี่ยล้างขันที่สองตรึกตรองหอเฝ้านางตีล้างเท้าไหลเหงาไปไก่ล้างขันที่สามนางซ้ำสังเกตนางได้ยาหมายเหตุจิตเจตตั้งในในตั้นในน้ำก็ซ้ำไหลไปไกลกว่าเก่าเลยได้เอาน้ำมาเป็นอารมณ์และบัดได้ตบจมมาอยู่กับความโศกเศร้ามนุษย์ตั้งหลายยิ่งใจขำเจ้าการตายคนเฮานี้อยู่สามยังทันล้างเท้าสามครั้งนางวินิชัยเรื่องความเปลี่ยนไปของมนุษย์ในโลกห้องกรรมฐานในวัยปฐมบัดนั้นได้สุขสมอารมณ์ชื่นใจปะกองเกิดมามลนาเหี้ยจ้อยก็อายุยังน้อยก็มาถึงกรรมบางห้องละก็ตายไว้มัดชีมากลางคนนั้นแกก็เข้าป่าดงดำนากรรมมาท่านกรรมมันแล้วแต่กรรมที่ได้ทำปางก่อนบางพ้องมาตายในวัยฟัดชิมเล็กเป็นสนิมมันก็กัดกร่อนนามีลูกหลานหลายเป็นยายอุ้ยม่อนหัวงอกเขี้ยวหล่อนเข้ากองฟอนไปเลวพันพินิษฐ์ลักธรรมในน้ำสามขันสามเพชรอรหันต์ชาพันได้บังเกิดพุทธโคดมได้ชื่นชมนักหนาว่าปัตตาจลานางมาถูกตั้งนาจิตนั้นพองเพลอหมดกิเลสแล้วยังแก้วสีใสบางห้องเกิดมาอายุเป็นร้อยลักธรรมเพียงน้อยบ่เป่งปล่อยอันใดในตั้นในขันห้าแบบไหนบ่เข้าใจสักอย่างอยู่มาร้อยปีแต่บ่มีความหมายไรประโยชน์บัดใดภัยบัดใดอวดอ้างเกิดแก่เจ็บตายสูญหายเป่าวังวันนี้ตัวนั้นมาในตั้งที่ถูกยินดีปัตตาจาลามหาเถรีเป็นภิกษุณีมีวินัยเลิศ